สวัสดีครับชีชาติอากาศและปัดภัยเช้านี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับลมหนาวรอบนี้เป็นลมหนาวกำลังแรงแล้วรอบแรกของฤดูหนาวนะครับที่จะปกคลุมในบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยครับอุณหภูมิจะลดลงได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้ผมอยู่กับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับลมหนาวรอบนี้ก็ถือว่าเป็นความหนาวเย็นที่คนไทยกำลังรอและจะหนาวเย็นยาวนานถึงวันไหนครับครับก็ต้องขณะนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบทั่วไปแล้วก็ตั้งแต่วันที่3ครับถึงวันที่10เนี่ยนะครับก็อุณหภูมิทางตอนบนเนี่ยจะลดลงถึง8ถึง10องศาโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนบนซึ่งทำให้ในหลายพื้นที่เนี่ยในยอดภูยอดดอยเนี่ยอากาศหนาวจัดและในพื้นที่ที่ต่ำลงมาก็จะในอากาศหนาวในพื้นที่ราบในบางพื้นที่ที่เป็นก็จะอากาศเย็นครับผมพยายามพูดให้เห็นชัดเจนว่ามันจะมีความหลากหลายแม้แต่ในพื้นที่เดียวกันก็แต่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิครั้งนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่พื้นที่ตอนบนนะครับก็ถือโอกาสไปพักผ่อนเที่ยวกันเพราะเป็นช่วงนึงที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งสภาพอากาศทั้งอุณหภูมิทั้งดอกไม้หรือสิ่งต่างๆในพื้นที่หลายพื้นที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวครับครับท่านที่ประดีครับในช่วงต้นฤดูเราประกาศเข้าฤดูหนาวเนี่ยฤดูหนาวมาเร็วแต่ว่าในช่วงพอลมหนาวมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกำลังค่อนข้างแรงกำลังปานกลางกำลังค่อนข้างแรงสลับกันอยู่แบบนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นกำลังที่แรงเลยและอุณหภูมิก็จะลดลงไปมากการลดฮวบของอุณหภูมิแบบนี้การปรับตัวของคนและสัตว์ควรจะทำยังไงกันบ้างครับคือต้องขออนุญาตเรียนว่าตอนนี้เรื่องของสุขภาพที่ผมเมื่อกี้ผมเรียนพยายามพูดให้ง่ายๆแม้ในจังหวัดของตัวเองในพื้นที่ของภาคตัวเองก็ต้องเพราะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในหลายพื้นที่ตั้งแต่ตอนยอดดอยเองยอดภูเนี่ยหนาวจัดแล้วก็บางพื้นที่หนาวและพื้นที่ราบเนี่ยก็เย็นหรือถ้าอยู่กลางแจ้งเนี่ยบางพื้นที่ก็ยังได้รับความร้อนจากแสงแดดก็ทำให้ตัวเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพได้โดยเฉพาะคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงผู้สูงอายุหรือเด็กตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสัตว์เลี้ยงเรื่องอะไรต่างๆก็หรือสัตว์ทางการเกษตรก็คงต้องตรวจสอบดูแลด้วยเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รวดเร็วเนี่ยมันจะมีผลกระทบแม้แต่มนุษย์และสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำก็ตรงนี้เองก็ในพื้นที่ต่างๆก็อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยว่ามีผลกระทบอะไรกับตัวเองในสังคมหรือในครอบครัวของตัวเองหรือไม่เห็นว่าภาคกลางรอบนี้รวมถึงกรุงเทพมหานครอุณหภูมิจะลดลงมากเลยจากที่เราเจอกันอยู่อย่างวันนี้23องศาเซลเซียสแต่เดี๋ยวอีก 2-3 วันข้างหน้าอุณหภูมิก็จะลดลงไปมากรอบนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้กรุงเทพมหานครจะเจอที่เท่าไหร่ครับกรุงเทพมหานครเนี่ยขณะนี้ที่เราคาดการไว้เนี่ยจะลดอุณหภูมิลดลง6ถึง8องศาก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าทำให้อุณหภูมิเนี่ยคาดว่าถ้าจะต่ำสุดนะฮะก็คงประมาณ15องศาก็คงอยู่15ถึง20องศาเนี่ยที่จะได้สัมผัสอากาศเย็นพยายามพูดว่าอากาศเย็นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่เป็นรอบนอกที่ยังมีความเป็นอยู่แบบชนบทมีนาหนองจอกก็จะมีนาข้าวมีต้นไม้มีปทุมธานีนนทบุรีหรือสมุทรปราการรอบนอกเนี่ยรอบในเมืองอุณหภูมิก็ต้องสูงขึ้นมาบ้างจากองค์ประกอบของบ้านเรือนบ้านพักอาศัยที่มีตึกและบ้านช่างเป็นตึกสูงเป็นใช้เครื่องปรับอากาศยานยนต์ที่วิ่งอยู่เนี่ยอุณหภูมิมันจะออกมาทำให้เกิดพูดง่ายๆบนเรียกว่าสูงขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ในรอบนี้ก็ถือว่าเอาละได้รับอากาศเย็นแน่นอนสำหรับคนกรุงเทพมหานครหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับความเย็นอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้จะเย็นกว่าในช่วงก่อนๆคือถ้าพรุ่งนี้คนในกรุงเทพมหานครตื่นเช้ามาเนี่ยผมว่าทุกครัวเรือนเนี่ยสัมผัสได้ครับจะเห็นว่าได้รับอากาศเย็นครับท่านที่ประดีครับถ้าดูจากแบบจำลองโมเดลเนี่ยวันที่พีคที่สุดเนี่ยที่ลมหนาวจะแผ่ลงมาช่วงพีคนี่จะอยู่สักวันที่เท่าไหร่คือถ้าดูนะฮะถ้าดูจากวันนี้ฮะก็ถ้าเห็นจากภาพเนี่ยก็จะไล่เรียงไปนะก็น่าจะอยู่มาในช่วงนี้ฮะช่วงตั้งแต่วันที่กลางๆก็ตั้งวันที่6 1020เนี่ยก็ลงเยอะก็จะนะฮะครั้งนี้ที่ผมเรียนว่าที่แปลกไปจากเดิมก็คือตัวนี้มันจะเป็นตัวแปรคือเป็นพายุที่อยู่ขณะนี้มีผลกระทบอยู่ทางฟิลิปปินส์อยู่เนี่ยเป็นพายุระดับ5ไต้ฝุ่นเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งทำให้มวลอากาศเย็นในนี้ที่เข้ามาบ้านเราเนี่ยถึงได้แรงขึ้นถึงเป็น8ถึง10องศาในครับจะหนาวลงไปถึงภาคใต้ตอนบนเลยไหมครับคือภาคใต้เนี่ยต้องบอกว่าภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยลมหนาวหรือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยอยู่หรือปกคลุมพื้นที่ภาคใต้อยู่เนี่ยขนาดนี้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยก็เรียกว่าได้รับสัมผัสอากาศเย็นไปด้วยตั้งแต่ภาคตะวันออกไปหรือเลยชุมพรขึ้นมาเนี่ยฮะ
ก็ได้รับอากาศเย็นหรือแม้แต่ตอนล่างก็ได้รับอากาศเย็นด้วยแต่ที่ตามมาก็คือฝนลมแรงมีพายุมีคลื่นซัดฝั่งไอ้ตรงเนี้ยผมขออนุญาตเรียนว่ากลายเป็นว่าจะต้องระมัดระวังอีกกรณีนึงตอนนี้สถานการณ์ทางนราธิวาสทางยะลาอะไรก็อาจจะมีอุทกภัยอยู่บ้างจะฟื้นทันไหมครับจะเพื่อที่จะรับกับรอบใหม่รอบใหม่ที่จะมานี้จะอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนว่าฝากย้ำเตือนด้วยนะครับสามสี่จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่สงขลาลงไปเนี่ยนะฮะยะลาปัตตานีนราธิวาสตอนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของภัยธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีความหลากหลายในการผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือเรื่องดินโคลนถล่มเพราะว่าเราอยู่กันหลายพื้นที่ท่านอยู่ในพื้นที่ใดเนี่ยต้องขณะนี้ต้องตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่จากกรมป้องกันและบรรเทาภัยหรือฟังคำย้ำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าฝนที่จะไปเติมเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ของท่านได้ครับครับช่วงพีคของฤดูหนาวก็จะอยู่ราวๆครึ่งหลังของเดือนธันวาคมแล้วก็ต่อไปจนเดือนมกราคมแสดงว่าในอนาคตเรามีโอกาสที่จะได้ลุ้นอุณหภูมิที่จะต่ำมากกว่านี้ก็ตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนว่าถ้าดูจากภาวะการถ้าจากสภาพอากาศในขณะนี้มันมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบครับถ้าในช่วงต่อไปเนี่ยก็เกิดมันมีภาวะการที่มวลอากาศเย็นดันลงมาแรงแบบนี้กับมีพายุหรือสภาพอากาศที่ใกล้เคียงก็ทำให้อุณหภูมิลดลงไปวันนี้ก็ได้แต่ถ้ามวลอากาศเย็นมันมาเบากว่านี้แล้วไม่มีองค์ประกอบของพายุเข้ามาก็ทำให้อุณหภูมิได้อุ่นขึ้นก็ตอนนี้มันเป็นการที่เพราะว่าการนี้ผมขออนุญาตเรียนว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ต้องตามภาวะการนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากให้สภาพอากาศแบบนี้จริงๆแล้วอยู่กันให้คนไทยเราได้ท่องเที่ยวกันทั่วไทยไปเรื่อยๆครับถ้าเรามองสัญญาณจากภายนอกหรือว่าต่างประเทศอะไรอย่างไซบีเรียจีนรัสเซียหิมะตกส่วนใหญ่พื้นที่สหรัฐอะไรต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาปีนี้เนี่ยหนาวมาเร็วแล้วก็หิมะตกกันค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวบ้านเรามีโอกาสที่จะเจออากาศเย็นแบบที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดหรือว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเกิดได้คือในช่วงภาวะการปัจจุบันเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แต่ในภาวะอากาศข้างหน้าเนี่ยเราความเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศโลกเนี่ยมันเป็นไปได้ตลอดเวลาที่การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเองทางนักวิชาการเราเนี่ยก็หาหรือประชุมกับต่างประเทศอยู่ตลอดท่านอธิบดีครับตอนนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญอะไรต่างๆก็เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติอะไรต่างๆแล้วอุณหภูมิอากาศความเปลี่ยนแปลงหรือว่าฤดูฝนแล้งร้อนในประเทศไทยอะไรของเรานี้จะกลับเข้าสู่ความเป็นปกติที่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าแปรปรวนอย่างเกิดน้ำท่วมอีกสัปดาห์นึงแล้งอยู่อีกสัปดาห์นึงเกิดน้ำท่วมเรามีโอกาสจะเจอภัยพิบัติแบบนี้บ่อยขึ้นไหมครับในอนาคตขณะนี้จากการที่ประชุมแล้วก็จากทีมงานของเราที่ทำงานกันมีการวิเคราะห์ทุกวันเนี่ยนะครับในเวลา10 นาฬิกาเนี่ยขณะนี้เพราะว่าการของเรื่องของสภาวะอากาศเนี่ยจะคล้ายๆกับปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยขออนุญาตจะเหมือนกับปีที่ผ่านมาหรือในเรื่องของน้ำเนี่ยอาจจะน้อยลงไปด้วยอาจจะสักเล็กน้อยหรือปริมาณฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยค่าของฝนที่จะได้ไม่แตกต่างกันกับปีนี้นะขณะนี้นะครับแล้วก็อาจจะน้อยลงต้องขออนุญาตเรียนว่าจากการประเมินล่วงหน้าในขณะนี้นะครับที่เรียนว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเส้นศูนย์สูตรซึ่งภาวะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเร็วมากก็ต้องติดตามในลักษณะของการประเมินของ3วัน5วัน7วันนั่นเองครับคำถามสุดท้ายจริงๆแล้วครับท่านอธิบดีครับถ้าเราจะยกให้ภัยพิบัติแห่งปีในปี2562ท่านอธิบดีมองว่าภัยพิบัติอุทกภัยอีสานนี่จะเป็นภัยพิบัติแห่งปีของเราหรือเปล่าครับน้ำท่วมอุบลอะไรแบบนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าอันนี้ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยเราห้ามไม่ได้แล้วทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลพื้นที่ของตนเองภัยธรรมชาติที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยเรามีระบบชลประทานที่น้อยแล้วก็ไม่พอต่อการที่กักเก็บน้ำหรือการดูแลพี่น้องประชาชนก็เป็นธรรมดาผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้มองได้ว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปี62เราจริงๆแล้วต้องทุกอย่างต้องช่วยกันแล้วก็วันนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นต้นน้ำหรือเป็นหน่วยงานที่ต้องให้ข้อมูลข่าวสารพี่น้องประชาชนก็พยายามจะแจ้งข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแจ้งให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบอย่างครบถ้วนรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือต้องทันเวลาแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเอาไปประกอบในการดำรงชีวิตได้ไม่ใช่ว่าเกิดเหตุการณ์แล้วเราถึงมาบอกวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยว่าอยากให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากเว็บไซต์ cmd.gov.th 1182หรือเบอร์ของสายด่วนของรัฐบาล
14ตัวนะครับ1111เราพร้อมที่จะให้ข้อมูลข่าวสารตลอด24ชั่วโมงครับเอาละครับวันนี้มีความชัดเจนมากนะครับทั้งเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติรวมถึงเรื่องของอุณหภูมิความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นครับและทั้งหมดนี้คือชี้ชัดอากาศและภัยพิบัติภายในวันนี้ครับขอบพระคุณท่านอธิบดีครับขอบคุณครับ